สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอมะปางนะคะได้มาพบกับเกษตรกรท่านอยู่ที่บ้านมุงนะคะตำบลบ้านมุงนะคะแล้วท่านได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์ของเรามาใช้กับข้าวค่ะข้าวดีมากเลยค่ะนี่ข้าวเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะนี่ใช้ทั้งสองฝั่งนี้คือใช้นุชฟอร์ไลท์ทั้งหมดนะคะฝั่งนี้ก็ใช้นุชฟอร์ไลท์ค่ะมาดูฝั่งนี้ก็เนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะรวงข้าวสวยมากนะคะเพราะว่าตรงนี้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เราทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรค่ะเดี๋ยวเชิญตามเรามาเลยค่ะนะคะค่ะคุณอะไรคะฉันชื่อนางสาวสรยาเพชรดีค่ะนายธนพัฒน์บุตรจ้อยค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่เลขที่229หมู่2ตำบลบ้านมุงอำเภอหนองมะปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะเห็นว่าได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วดีมันเป็นยังไงคะดีเนี่ยใช้กับข้าวใช้กับข้าวข้าวไม่ค่อยล้มค่ะแล้วก็รวงเต่งโตค่ะแล้วคะแล้วก็มีโรคอะไรไม่มีโรคไม่มีโรคแมลงแมลงก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงฝนตกมันจะเยอะหน่อยแต่ไม่ถึงกับรบกวนให้ข้าวเสียจ้ะแล้วใครเป็นผู้แนะนำให้รู้จักสินค้านุชฟอร์ไลท์คะเนี่ยป้าเพียรค่ะอ๋อป้าเพียรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะเป็นไงคะได้ป้าเพียรได้มาแนะนำให้ใช้ครั้งแรกเชื่อไหมคะก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อลองดูครั้งแรกก็ได้ดีเลยค่ะได้ดีเลยถือว่าเราทดลองถูกแล้วเนาะเพราะว่าสินค้าเราอ่ะครั้งก็เราก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วเนาะว่าอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีแต่พอป้าเพียรมาแนะนำก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พอมาใช้แล้วติดใจดีแล้วเป็นไงคะน้องผู้ชายครับประทับใจไหมคะประทับใจยิ้มเห็นบอกแต่แรกว่าทำนาจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าได้ใช้สารเคมีฉีดมันแพ้แต่พอตอนนี้เห็นว่ามาใช้นุชฟอร์ไลท์บอกว่าทำต่อได้อีกเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นก็ตัวอื่นมันจะเมาเวียนหัวอะไรเงี้ยบางทีก็ขึ้นตุ่มแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอใช้ของเราเป็นไงแพ้ไหมไม่แพ้แต่กับสนุกกับการทำนาครับก็เห็นว่าได้ใช้ข้าวโพดได้ใช้มันได้ใช้กับอ้อยดีทุกอย่างดีทุกอย่างค่ะจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงค่ะจริงยืนยันได้ยืนยันค่ะยืนยันแล้วใช้กับข้าวนุชฟอร์ไลท์เป็นไงคะนุชฟอร์ไลท์ดีจริงๆค่ะใช้ได้ทุกพืชทุกอย่างค่ะไม่มีสารพิษด้วยไม่มีสารพิษแล้วน้องผู้ชายคะก็เม็ดก็ดีขึ้นนะเม็ดดีขึ้นเต็มโครงเขาเรียกเต็มโครงเต็มโครงเนาะรวงก็ใหญ่อันนี้ข้าวพันธุ์อะไรกิโลสองกิโลสองปกติใช้กับข้าวเมื่อก่อนนี้เห็นว่าข้าวกี่ไร่นะที่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ได้เกี่ยวไปคราวที่แล้วค่ะข้าว8ไร่ค่ะได้11เกียนได้11เกียนค่ะเรื่องจริงค่ะนี่เรื่องจริงใช่ไหมเห็นว่าไปออกรถมาออกรถยืนยันได้ยืนยันได้ยืนยันได้ใช่ไหมออกรถเอาไปออกรถเลยเหรอแปดไร่ได้11เกียนเคยได้ไหมคะก็ทำมา2ครั้งก่อนที่ว่าจะมาใช้ตัวนี้นะนุชฟอร์ไลท์เนี่ยไม่ถึงไล่แล้วเท่าไหร่ฮะก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์7อยู่ประมาณ6 7เกวียนอยู่ประมาณนี้ได้ตัวแต่คราวนี้พอมาได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ก็เม็ดกระดกรวงก็ใหญ่ขึ้นได้11เกวียนน้ำหนักมันดีขึ้นมันก็เลยได้เยอะกว่าเดิมได้เยอะกว่าเดิมก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับนุชฟอร์ไลท์เนาะเพราะว่ามาเจอแล้วตอนนี้พอได้ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วได้ดีกับการทำนาทำข้าวโพดทำมันทำอ้อยโอ้โหทุกอย่างนุชฟอร์ไลท์ทั้งหมดประทับใจได้ประทับใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะ100% นุชฟอร์ไลท์ 100% ก็เนาะเราก็ดีใจได้เห็นเกษตรกรยิ้มนะคะว่าคือสินค้าเราดีเกษตรกรได้นำไปใช้แล้วก็ได้ผลผลิตดีเราก็ดีใจในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นไงคะป้าเพียรได้แนะนำเขาแล้วมาใช้แล้วดีอย่างนี้ป้าเพียรคิดยังไงคะดีใจไหมค่ะก็ดีใจมากนะคะที่เห็นน้องเขาตัดสินใจที่ถูกค่ะ
ณวันนั้นที่มาแนะนำเขาเขาก็50-50เนาะยังไม่มั่นใจไม่มั่นใจ50-50เพราะจนถึงวันนี้แล้วตามมาดูถึงที่เนี่ยคือเห็นนาข้าวเขาได้ขนาดนี้คือความภูมิใจของตัวเองอะค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปริมาณการใช้เปลืองไหมคะไม่เปลืองเท่าไหร่ถ้าปริมาณการใช้5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะไม่เปลืองเลยนะแล้วใช้ยังไงคะกับนาข้าวนี่ใช้ยังไงคะใช้ยังไงก่อนคะก็สูตรไหนใช้สูตรหนึ่งนี่นี่สูตรหนึ่งใช้ช่วงไหนคะก็ช่วงข้าวได้สัก10วันก่อนวัดปุ๋ยก่อนวัดปุ๋ยสูตรหนึ่งนี่ฉีดกี่ครั้งคะครั้งเดียวครั้งเดียวครับแล้วไม่ได้ฉีดอีกเลยก็มันมาฉีดสูตร2อีกอย่างเดียวสูตร2กี่ครั้งสูตร2นี่พยายามจะไม่ผสมกับยาตัวอื่นสูตร2ฉีดข้างหลังสูตร1ข้างเดียวมันเร่งรวงค่ะแต่ฉีดเยอะกว่าครั้งแรกมันจะบำรุงสูตร1ฉีด1ครั้งสูตร2 3ครั้งประหยัดมากเลยที่ยังงงไม่ถ้าว่ามันผลผลิตมันได้ดีเราก็มาดูเรื่อยถ้ามันไม่ดีก็ฉีดซ้ำสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยตามแล้วได้ใช้กับตัวเห็นว่าได้ใช้ตัวเคียร่าด้วยเคียร่ากันเชื้อราป้องกันเชื้อราแล้วเป็นไงใช้เคียร่าด้วยเป็นไงก็ไม่มีข้าวใบแดงแดงใบแดงใบเป็นลาอะไรไม่มีค่ะแล้วเคียร่าใช้ยังไงคะปริมาณการใช้เท่ากันค่ะเท่ากันค่ะอ๋อแล้วใช้ผสมกันเลยผสมสูตร1สูตร2ผสมกันเลยก็ใช้เกียร่าผสมกับสูตร2สูตร1ด้วยแล้วก็เกียร่าผสมสูตร1ช่วงข้าวเล็กอ่ะก็แล้วก็ประทับใจอย่างนี้แล้วจะใช้ต่อมั้ยใช้ต่อใช้ต่อเออยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้เราดีใจค่ะเนี่ยเราประทับใจมากคนลุกค่ะพอเห็นเกษตรกรได้ข้าวดีอย่างนี้เราดีใจมากเห็นว่าจะฉีดนุชพอไลท์ทุกรอบที่ลงเกษตรจริงหรือเปล่าจริงฉีดทุกรอบค่ะถามจากประเพียนได้เพราะติดต่ออยู่ตลอดค่ะเนาะเราก็อยากจะฝากบอกเกษตรกรนะคะว่าถ้าท่านสนใจนะคะอย่าลืมค่ะนุชพอไลท์และเป็นยังไงฮะประทับใจอยากจะบอกให้น้องเขาบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศนะว่าประทับใจยังไงฮะกับนุชพอไลท์ลองให้ชาวนาทั่วประเทศนะลองใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองของนุชพอไลท์เนี่ยเม็ดดีนะครับสำหรับข้าวนาข้าวเรายวงก็ดีอยากให้ลองใช้ค่ะนุชพอไลท์ไม่ลองไม่รู้ว่าดียังไงเหมือนเกษตรกรสองท่านนี้นะคะท่านพูดได้เลยค่ะว่าถ้าท่านไม่ลองท่านไม่รู้แต่ท่านลองแล้วท่านจะรู้ว่านุชพอไลท์สุดยอดจริงๆแล้วก็ถ้าเกษตรกรทั่วประเทศสนใจนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนั้นนะคะแต่ถ้าในอำเภอเนินมะปางในเขตอำเภอเนินมะปางหรือตำบลบ้านมุงนี้สนใจติดต่อกับน้องกิฟต์น้องต้นได้ที่สี่แยกบ้านมุงเลยสี่แยกมาประมาณ500เมตรก็ติดต่อได้นะคะสามารถให้คำแนะนำกับเกษตรกรได้ค่ะแล้วถ้าจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ก็สามารถทางบริษัทหรือว่าทางเราตัวแทนบริษัทนุชพอไลท์ให้รายละเอียดได้ทุกขั้นตอนก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้เท่านั้นนะคะก็ฝากบอกเกษตรกรทางเราทีมงานนุชพอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ